วันแข่งแล้วครับทุกคนครับแมชเดย์วันนี้จะพาไปที่สนามแข่งขันของที่ BG เจอกับทางด้านของชิชีนะครับคูบามาถึงแล้วครับคูบามาอุรวะคูบามาสเตเดียมนี่คืออยู่กลางชุมชนมากครับที่คือสนามแบบอยู่ในชุมชนมากญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะตอนนี้กำลังจะลงจากรถนะครับซึ่งสื่อทาง AFC คิดว่าเป็นนักบอลคือทรงผมก็ได้อยู่แหละเดี๋ยวตูเต้ไปที่ไรสีหนุ่มสาระสาระสาระเถอะนี่ๆๆดูออกสื่อ FC นี่วันนี้เป็นแมตช์เดย์นะครับทุกคนครับพาทุกคนมาอยู่ที่สนามอุรวะโคมาบะสเตเดียมนะครับวันนี้คลิปนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศเกม AFC Champions League รอบ16ทีมสุดท้ายของ BG เจอกับพิชิตแล้วก็ระหว่างทางที่ผมเดินทางมาถึงมีต้องบอกว่าสนามนี้อยู่ในย่านอุรวะนะครับอยู่ใกล้ๆกับสนามไซตามะสเตเดียมนะครับซึ่งในวันเดียวกันเนี่ยเขาใช้ทั้งสนามไซตามะด้วยแล้วก็ใช้สนามโคมาบะสเตเดียมด้วยคนที่ที่ว่ามีเซมิซานฟรอนต์เพลย์นี่ข้อมูลที่มีก็คือสนามนี่อุรวะใช้เป็นทีมหญิงใช้เป็นหลักๆเป็นทีมหญิงของเขาทีมหญิงแล้วก็ถ้ามาใช้คือใช้บอลถ้วยกับเกมที่เอาบอลถ้วยใช้ที่นี่ด้วยเหรอบางนัดลุยครับเฮ้นี่คือเป็นสนามเย่าของที่สองถ้าเกิดไซตามะไม่ว่างอะไรแบบนี้เป็นปรับปรุงอ่ะจะไม่ใช้สนามนี้อ๋อโคมาบามังวายังไม่หายกูเชื่อได้เนี่ยยังไม่หายจริงอันนี้ลุยครับวันนี้เรามาเจอกับคนแถวอุรวะนะครับเป็นแฟนวิตติไฮครับอย่าถามเยอะนะครับไฮไฮหมดแล้วยังไม่ไฮเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนดูบรรยากาศรอบๆสนามอุรวะโคมาบะสเตเดียมนี่ก่อนแล้วกันนะครับว่าคือการจัดการเขารูปแบบสนามเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความคลาสสิกของสนามที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงสนามนี้อาจจะไม่ได้เป็นสนามที่ใหญ่โตมากมายแล้วก็ไม่ได้เป็นสนามที่เป็นฟุตบอลสเตเดียมนะครับก็ยังคงมีลู่วิ่งแต่ชอบในความคลาสสิกบางอย่างมากๆเลยเนาะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศของเกม ACL รอบ16ทีมสุดท้ายนี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะไปเลยลุยกันเมื่อกี้เราไปถามข้อมูลมานะครับพาไปดูนี่ห้องมีเดียนะครับคือคลาสสิกมากแบบนี้เรามาถ่ายนัดอะไรก็ไม่รู้ปึ๊บเพสคือเพสก็อะไรพี่กดดันคือให้เทสอ๋อคือเทสติ้งไม่ได้เกี่ยวกับการนำข่าวนี่ห้องเขาทำงานกันนะครับเนี่ยคอมพิวเตอร์คนญี่ปุ่นเป็นอุ้ยเฮียคลาสสิกจังมันเป็นความคลาสสิกของญี่ปุ่นเออจริงๆตอนผมมามันก็เป็นสไตล์นั้นแล้วก็ไม่ได้เอาที่ชงที่ชาร์จที่อะไรมาเลยไม่ได้เอาเลยเอาแต่ตัวหัวใจที่เสียจริงๆอุ้ยเฮียผมขึ้นไปดูบรรยากาศทุกคนเลยเจ๊อืมเราจะพาท่านไปดูบรรยากาศข้างบนนะครับบรรยากาศเป็นไงฮะวันนี้ว่าเราให้คุณบังวาสเตเดียมเดสกาคำถามที่ไม่ได้คำตอบเลยคือไม่อยู่นานผมไม่รู้ผมจะการมึงอยู่มา24ชั่วโมงนะมึงบอกว่าอยู่มานานแต่เมื่อคืนผมก็ได้อ้อมกอดจากคนญี่ปุ่นมาทำให้ผมรู้สึกมีความสุขมากผู้ชายเป็นผู้หญิงอ้อมกอดที่อบอุ่น3เป็นอ้อมกอดที่เขารู้สึกว่าเขาต้อนรับเราเป็นอย่างนี้หอมไหมโอ้สุดๆครับเอาละมาดูภาพแรกของสนามโคบาบะโคมาบะสเตเดียมโคมาบะสเตเดียมเดสกาแฮมไปเรื่อยอุ้ยบรรยากาศดีจุงนี่เราเจอกับเจ้าของสนามนะครับคุณไลฟ์วันกี่รอบเดี๋ยวคุณไม่ได้ร้ายอันนี้ผมถ่ายเลยบิ๊กแชมป์สะเทือนสนามนี้นี่ขนาดเขาไม่ค่อยได้ใช้สนามเนี่ย
ที่สนามแม่งสวยว่ะทุกคนครับตอนนี้ผมกำลังนั่งงงอยู่เพราะว่าคือเราไม่เคยมาทัวร์นาเมนต์ AFC Champions League นะครับหรือ ACL การทำงานของสื่อเนี่ยโซนเพลสของ ACL เนี่ยเขาค่อนข้างเข้มงวดมากนะครับคือทั้งตอนนักเตะลงรถนะครับแล้วก็แม้กระทั่งการที่ขึ้นไปอยู่ในเพลสโซนที่เป็นโต๊ะทำงานในสนามเนี่ยคือคนที่เป็นสื่อก็ไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพใดๆทั้งสิ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าอ้าวชิบหายแล้วคลิปนี้กูจะให้ดูอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าผมขอว่าพัมพนานาคิดก่อนว่ายังไงนะครับเพราะว่าระหว่างเกมก็อาจจะไปหาฟุตเทจมาให้ทุกคนได้แบบว่ามีอรรถรสในการชมคลิปนี้นะครับงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้อาจจะพาไปดูบรรยากาศหน้าสนามก่อนนะครับรอบๆเดี๋ยวไปเดินสักรอบนึงนะครับเก็บบรรยากาศทุกคนดูแล้วก็กำลังคิดเลยเนี่ยว่าเอาวะซื้อตั๋วไปดูเป็นแฟนบอลแม่งเลยเอาไหมเพราะนั้นเดี๋ยวพาไปดูรอบๆสนามก่อนนะครับผมบอกเลยนะครับว่าร้อนที่เหี้ยครับตอนนี้คือแดดที่นี่คือโหดมากนะครับโหดจริงครับผมเจอแฟนบอลญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะครับอริกาโตอริกาโตเราจะคลายร้อนนะครับด้วยสิ่งที่เป็นเรียกว่าไฮไลท์ของญี่ปุ่นทุกครั้งนั่นคือตู้กดน้ำที่หลากหลายมากมายแต่เราก็จะกินของที่แม่งคลาสสิกที่สุดนั่นก็คือโค้กนั่นเองเพราะว่าดูจากอากาศตอนนี้แล้วนั้นตายได้เลยโชว์รวยไปก่อนเหรียญเยอะเท่าไหร่160ลำบากตอนดูเหรียญอีกตอนเนี้ย A few moments later เฮ้ยตายแล้วดูซึ่งจริงๆแล้วนะครับคนในยุคใหม่เขาสามารถใช้บัตรกันได้แล้วนะครับแค่ขออนุญาตละลายเหรียญโอเคครับทุกคนนะครับเราจะไปซื้อตั๋วกันแล้วเราก็จะไปเดินรอบๆสนามกันนะครับผมจะเปิดประสบการณ์การซื้อตั๋วบอลนะครับที่ญี่ปุ่นดูดิมุมสนามตรงนี้คือโคตรดีทุกคนผมทุกคนมองเห็นหรือเปล่าคือท้องฟ้าสวยงามโปร่งใสแล้วก็มีความคลาสสิกของผมชอบไปไฟนี่มากเลยเพราะแม่งคลาสสิกเฮียแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าเราจะไปซื้อตั๋วที่ห้องตั๋วนะครับชิดฉี่นี่ไง BG ปทุมไซส์ for the BG ปทุมแฟน right is the is the so can we choose any seat right but for the BG Batum fan right all the price so for the BG Batum fans that half this side right is that is back right uh-huh oh set set uh-huh ช่วยกูสุดๆแล้วFor all the fans of BG Batum sit here, right? Yeah. Okay. Batum, 2,000. 2,000. Okay.
2,100 Okay. 2,100 No, not here. Okay, 2,000 first. And 500. Okay. Yeah. Yeah. 2,500. 400. Come back 400. Okay. Thank you. Okay. Thank you. So I have to walk this way. This is and go other side. Time, yeah. Okay. Thank you. Arigato gozaimasu. น่ะเป็นไงเราจะคุยรู้เรื่องครับเอาละครับมาแล้วตัว AFC Champions League ครับนี่บัตรบัตรเดี๋ยวรับซื้อเฮ้ยนี่นี่มึงใช่ไหมเนี่ยมึงทำเป็นธุรกิจเลยพี่บัตรพี่นะตั๋วขายหมดแล้วนะมึงทำเป็นธุรกิจเลยใช่ไหมตั๋วขายหมดแล้วตั๋วไหนจะได้บอกเขาบอกหลังประตูพี่ฝั่งนู้นใช่ไหมสแตน2,001มาฝั่งขวาฝั่งขวาเนี่ยเฮ้ยมีคนใส่เสื้อบุยดำด้วยว่ะแต่เป็นไฟขี้ฉี่นะอย่างวะเท่าไหร่นะ2,001 2,001ครับ2,001นี่พี่นั่งนั่งคิดฉี่เหรอไม่ใช่ดิอ้าวคนนี้มันขายบัตรคิดฉี่อ้าวเหรอคิดฉี่เหรอคิดฉี่ไม่ใช่อันนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับกองเชียร์บุรีรัมย์อ๋อนี่เชียร์สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อนี่เขาเป็นกองเชียร์บุรีรัมย์อันนี้มาจากไหนครับเนี่ยมาจากคาวากุชิไซตามะครับอ๋อเป็นคนไทยอยู่ที่นี่ใช่ครับมาทำงานที่นี่ครับสุดยอดครับดูเต้เอาตั๋วโชว์เขาหน่อย same same please same with me English yeah yeah okay yeah 2,100 BG okay yeah okay 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 get it BG fan Moniwa yeah oh นี่เราเจอ BG fan ครับ where you fromJapan. Tokyo. Yeah. How long have you like support BG Batum? FC Tokyo. FC Tokyo. Oh. นี่ครับแฟน BG นะครับ Yeah. Ben. Ben. FC Tokyo. Yeah. Yeah. นี่นี่ครับแฟน BG Batum ครับOh, thank you very much. Ultra Tokyo. Oh, Ultra Tokyo, ครับ FC Tokyo. Yeah. ありがとうございます。โอ้นี่ครับ。เอ้โอ้ Thank you very much. Thank you very much. นี่ fans ของ FC Tokyo นะครับ。最高最高。โอ้น่ารักมากครับนี่เราก็เจอแฟนๆของ FC Tokyo อีกนะครับไซโกไซโกไปนั่งด้วยกันขอบคุณครับคนร้อนไหมเขาไปด้านนี้ไปด้านนี้เหรอใช่ครับไม่ได้ไปด้านนู้นครับนี่ติดๆกับสนามโคมาบะเป็นสนามมันจะเป็นสยามย่าเทียมนะครับแล้วก็มีน้องๆเด็กๆแข่งบอลกันอยู่โคตรเฟี้ยวเลยครับโอ้โหบรรยากาศแม่งน่าเตะบอลมากเลยว่ะจากสนามโคมาบะสตาร์ทิ้งไลน์อัพเดทThe referee for this match is Adham Mohamtuman Mahadome from Jordanなお、この試合は主審アドハム・モハドメ、副審タレブ・アルマル、サウード・アルマカレ。放送。基地 SC、両チーム選手の入場です。
ไม่แหวกขวาอื้อสุดโอ้โหมาแล้วバトンコンチャロアヤンラルタピロム選手に代わりまして71番ヤンコロサクボンコル選手が入ります。71番。もう来天有一定。นัดนี้คือความตื่นตาจริงๆครับทุกคนครับตื่นตาสำหรับผมกับการเดินทางมาโตเกียวแล้วก็ได้มาถิ่นของอุระวะมาสนามอุระวะโคมาบะสเตเดียมทุกๆอย่างทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นความตื่นตาตื่นใจจริงๆครับสนามแห่งนี้ไม่ใช่สนามใหม่นะครับเป็นสนามเก่าและเป็นสนามแห่งประวัติศาสตร์ของเจลีซึ่งทุกวันนี้สนามนี้ยังคงมีชีวิตครับและมีชีวิตที่สวยงามด้วยการจัดการที่เรียบร้อยความสะอาดแล้วก็การดูแลทุกอย่างยอดเยี่ยมมากครับเชื่อว่านี่จะเป็นต้นแบบให้กับสนามในไทยลีกได้หลายสนามและอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่การตื่นตาตื่นใจสำหรับผมนะนี่เป็นการตื่นตาตื่นใจสำหรับแฟนๆ BG และทีม BG ปทุมยูไนเต็ดครับเพราะพวกเขากำลังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรกับการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย EP หน้าเราจะพาทุกคนไปสนามไซตามะสเตเดียมอีกครั้งครับและที่สำคัญคือเขาจะเจอกับเจ้าถิ่นเจ้าของสนามอย่างทีมอุระวะเรดไดมอนด์บรรยากาศเดือดมากๆแน่ๆเพราะฉะนั้นเจอกัน EP หน้าครับส่งท้ายกันเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับสวัสดีครับ